รับซื้อลำไยในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตลำไยปีนี้ลำไยคุณภาพมีจุดขายกิโลกรัมละ13บาทจากที่เคยขายได้ปีที่แล้วในช่วงเดียวกันอยู่ที่18บาทส่วนเกรดคุณภาพต่ำกว่าปีนี้รับซื้อกิโลกรัมเพียงแค่1บาทขณะที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองที่รับซื้อผลผลิตลำไยรูปร่วงต้องเร่งระบายลำไยอบแห้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยอมขายขาดทุน3ล้านบาทเพื่อรับซื้อผลผลิตลำไยกับกลุ่มสหกรณ์ปีที่แล้วต้นฤดูใช่ไหมคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ20 กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ถ้าเปิดตลาดณวันนี้ใช่ไหมคะมันจะอยู่ที่13.51นะคะถามว่าในราคานี้นะคะมันเทียบเท่ากับราคาปลายฤดูของปีที่แล้วนะคะปลายฤดูของปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะทางสหกรณ์รับซื้ออยู่ที่15 บาทนะคะสำหรับราคาสำหรับสมาชิกแต่ว่าปีนี้ราคาไม่ไหวจริงๆนะคะอะไรก็แพงนะคะต้นทุนการผลิตแพงนะคะปุ๋ยแพงนะคะทุกอย่างแพงหมดนะคะเราก็สงสารสมาชิกเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของลำไยรุ่นร่วงที่ราคาตกต่ำมากเลยหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าผลตรงเนี้ยมันจะเป็นผลที่มาจากมาตรการระเบียบของ248หรือเปล่านะครับที่เขาจะต้องให้ ผู้ประกอบการเนี่ยในการแปรรูปเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนที่จีนแล้วก็ต้องได้รับรองมาตรฐานจากของประเทศไทยในการที่จะทำเรื่องของคุณภาพในการที่ตรวจเรื่องของสารตกค้างต่างๆข้อมูลราคากลางผลผลิตลำไยต้นฤดูของจังหวัดลำพูนในเดือนกรกฎาคม2565ลำไยสดเกรดดีสุดส่งออกไปยังจีนปัจจุบันกิโลกรัมละ30-32 บาทเกรดต่ำสุดกิโลกรัมละ15-16 บาทส่วนลำไยรูดร่วงราคาอยู่ที่11-13 บาทและราคาเกรดต่ำสุดรับซื้อกิโลกรัมเพียงแค่1บาทด้านผู้ประกอบการส่งออกลำไยไปยังประเทศจีนระบุสาเหตุราคาตกต่ำมาจากหลายปัจจัยเช่นปัญหาเศรษฐกิจและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจีนแต่สำหรับลงทำผลไม้สดไปจีนเนี่ยเราจะมองคุณภาพไอ้ที่มีคุณภาพมันมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพิ่มมา 24% สำหรับลงทำลำไยช่อสดเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่อย่างสมมุติว่าปัจจุบันนี้ที่เรายังเจอปัญหาค่อนข้างจะปวดหัวก็คือว่าไม่ว่าโซนเชียงใหม่หรือว่าลำพูนตรงนี้เนี่ยสวนบางแห่งเนี่ยลูกไม่โตเปลือกนี่สวยมากแต่ลูกไม่โตถ้าลูกไม่โตนะตลาดจีนไม่เอามันไม่ได้เกิดปัจจุบัน8จังหวัดภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกลำไยประมาณ1,200,000 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ1ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 130,000 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ14ปัญหาลำไยตกต่ำตั้งแต่ต้นฤดูประกอบกับผลผลิตมีมากนี่อาจเป็นสัญญาณว่าลำไยปีนี้อาจล้นตลาดชาวสวนจึงอยากให้รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือและหาตลาดเพิ่มเติมโควิดธรรมไทย PBS รายงาน